นี่คือเรื่องราวอนาล็อกเคอร์เรอร์ดึงแมนที่จะสูงเหตุการณ์ชุดกอซิล่าปี1954ครั้งสุดท้ายที่เขาแสดงในฉากนั้นจู่ๆเขาก็หยุดเดินและนี่คือรูปที่ถูกถ่ายได้ไม่กี่นาทีต่อมาเขาเดินหยุดๆและเสียงหายใจของเขาก็ดูแปลกประหลาดผู้กำกับคิดว่าเขาแกล้งแล้วก็บอกให้เขากลับไปถ่ายทำแต่ว่าเขากลับไม่ขยับตัวเวลาผ่านไปราวๆ2นาทีผู้กำกับให้คนไปเช็คดูอาการของเขาแล้วก็ถอดชุดของเขาออกนี่คือรูปในขณะที่เขาถูกถอดชุดเมื่อผู้ช่วยนั้นเปิดชุดออกก็ได้ยินเสียงคำรามอยู่ด้านในปรากฏว่าเนื้อสดๆของนักแสดงนั้นถูกลอกออกไปพร้อมกับชุดที่ถูกเปิดออกในตอนนี้ชุดนั้นกลายเป็นเนื้อหนังของเขาซะแล้วร่างกายของเขาเปลี่ยนรูปแล้วก็เติมเต็มอยู่ในชุดส่วนนั้นทีมงานคิดว่าถ้าถอดชุดออกจะมีนักแสดงที่อยู่ด้านในชุดแบบนี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาเจอครับกดใจเพื่อติดตามตอนต่อไปครับผม